พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชี้รัฐบาลจะเร่งผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์การจัดทำเศรษฐกิจให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลโดยจะเร่งสร้างช่องทางข้อมูลระหว่างประเทศซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งสร้างศูนย์กลางข้อมูลส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน